อนนี้คุณผู้ชมกำลังอยู่ในโค้งสุดท้ายของการแข่งขันรอบ25คนสุดท้ายซึ่งเป็นการแข่งขันสุดเข้มข้นของสายอีและผู้เข้าแข่งขันจะมาประเดิมเวทีคนแรกของสายอีก็คือคุณกฤตก้อนกวัฒน์ที่เรียกได้ว่าเป็นผู้เข้าแข่งขันตัวแม่ตัวมัมของรายการที่มาพร้อมชุดจัดเต็มและปล่อยพลังเสียงฟาดฟันจนเวทีสะเทือนมาแล้วรอบนี้เขาจะมีอะไรมาให้ทุกคนได้ว้าวกันอีกไปชมพร้อมกันเลยครับวันนี้ครับคุณกฤตครับนำเพลงอกหักระดับตำนานมาร้องครับยังเพลงฟังไว้ในผืนดินของซูเปอร์สตาร์คาร์ล็อกบิลลี่โอแกนั่นเองครับไม่รอช้าครับไปฟังกันเลยครับคุณกฤตกับเพลงฟังไว้ในผืนดินครับคงนี้
คุณกรีสวัสดีครับพี่กรีสสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเชิญลงมาก่อนครับโอ้โหมาแข่งหรือมาโชว์ครับพี่สุดไปเลยอ่ะดีมากๆขอบคุณมากครับโอ้แต่ตอนพูดไม่เหมือนตอนร้องเลยพี่ตอนร้องคือไปสุดเบอร์มากเลยมีปัญหาเรื่องสุขภาพนิดหน่อยช่วงนี้ใช่ไหมเห็นเลยอ่ะใช่กองเสียงอักเสบเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นอยู่มันเลยไขข้อข้องใจทุกอย่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนแรกแปลว่าพี่กิจน่าจะห่วงกองเสียงตัวเองอยู่ตอนแรกก็เลยคิดว่าค่อยๆเทสน้ำไปก่อนแล้วแพทย์ก็แบบไม่ใช่นี่ไม่ใช่พี่กิจที่เรารู้จักเหมือนเขาวอร์มเสียงมาก่อนเรื่อยๆอย่างนี้เหรอไม่ใช่มันคือแบบเขาไม่กลางปีกสักทีอ่ะคือเราแบบพี่เป็นอะไรคือไม่แน่ใจว่าเรื่องใจหรือเรื่องกายตอนแรกอ่ะแต่รู้ว่ากายกับใจมันพันกันเนาะคือมันคงเป็นความไม่สบายทางกายแล้วพันไปที่ใจแล้วก็เหมือนค่อยๆแบบเหมือนจะเล่นเซิร์ฟแต่เซิร์ฟเบาๆได้เปล่าวะได้เปล่าวะจนกระทั่งน่าจะมาปล่อยตอนแอดลิปแล้วแบบโอ้โหเพิ่งมาถ้าไม่เคยเห็นพี่กิจในเพลงก่อนหน้านี้ก็คงรู้สึกว่าเหมือนให้คะแนนเต็มในเรื่องของการร้องเพลงแต่ว่าสิ่งที่มันทำให้พี่กิจแบบสแตนด์เอาท์ออกมาตั้งแต่คราวที่แล้วมันคือสิ่งที่อยู่ข้างในมันคืออิโมชันอลแล้วมันคือตัวตนของพี่ซึ่งก่อนหน้านี้จนถึงจบฮุก2มั้งก่อนแอดลิปอ่ะมันไม่ออกเลยจนถึงจุดที่สุดจนแอดลิปปุ๊บมันเหมือนสยายปีกแล้วแบบอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปเลยเสร็จแล้วแค่สังเกตอีกจุดนึงมันมีจุดที่ปลิ้นนิดนึงแต่มันปลิ้นแบบหลับได้เพราะมันปลิ้นแบบไม่ได้หลุดโน้ตแล้วสติพี่ดีมากคือไม่มีความตกใจหรือใจฝ่อเกิดจากการปิ้นนั้นเลยอันนี้ขอชื่นชมมากๆว่าแบบมืออาชีพมากๆค่ะขอบคุณครับผมกลับมองว่าเสียงที่เขาปิ้นอ่ะกลายเป็นเสน่ห์ใช่ใช่ใช่แบบใช่ปิ้นดีใช่มันคือแบบสุดจนไม่มีที่จะไปอีกแล้วอ่ะแต่คุณยังพุชไปได้อ่ะมันเลยทำให้รู้สึกว่ามันมีเสน่ห์ของมันเฉยเลยชอบครับมันดีมากๆครับแล้วก็แค่แอบคิดนะว่ารอบที่แล้วเขามาเขามีปีกมีอะไรมาอะไรเงี้ย เรายังแอบนึกอยู่เลยเขาร้องไปเขาจะแบบกระชากสูดฟับแล้วแบบแหวกออกมาถึงสะดือปุ๊บอะไรเงี้ยหรือเปล่าไม่รู้โอ้โหถ้าพี่คาดหวังทุกวีเขาไม่มาเป็นมาดามมดเลยแน่เลยที่สุดท้ายไม่รู้ไงได้แต่เราก็คิดว่าคนนึงคนเรามันมีหลายมุมวันนี้อาจจะอยากมามุมหล่อๆเนี้ยบๆเราก็ไม่รู้จากเพลงจากอะไรก็น่าจะประมาณนี้ดีกว่าแต่ว่าจริงๆก็ไม่เกี่ยวกับโชว์เลยครับมันแค่ความลุ้นส่วนตัวของผมแต่ว่าโดยรวมแล้วเป็นการแสดงที่ดีเยี่ยมเหมือนเดิมครับขอบคุณพี่ตู่ครับขอบคุณพี่ตู่ครับป๋าครับป๋าครับเพลงนี้ของบิลลี่โอแกนนี่เพลงยุคผมเลยนะครับยุคผมแบบยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยแล้วก็ไม่เคยเห็นใครเอามาตีความเป็นเพลงรักของสัปเหร่อเลยฮะเมื่อกี้นี้คือยืนอยู่ท่ามกลางป่าช้าตีพาโลวีนแล้วเหมือนกับฝังร่างของคนรักไว้ในพื้นดินฝังไว้ในผืนดินไม่รู้ตีความอย่างนั้นหรือเปล่านะฮะแต่ภาพคุณเล่นนำเสนอมาซะอย่างนั้นเลยนะฮะแต่ว่าถ้าพูดถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่คุณทำมาเมื่อสักครู่นี้ผมไม่รู้สึกว่าดูการประกวดผมรู้สึกว่ามันคือโชว์ในคอนเสิร์ตของคุณเนอะมันโปรมากใช่ผมก็เลยถึงแม้ว่าจะรอคอยให้คุณกลางปีกก็ตามแต่ผมก็รู้สึกได้ว่าแบบไอ้ครึ่งแรกที่มันอาจจะยังไม่มีสีสันอะไรมากอ่ะมันก็เหมือนกับเวลาเราดูนักร้องอ่ะที่ใช่ไหมในคอนเสิร์ตอ่ะมันก็ไม่ได้มีสีสันตลอดทุกเม็ดอ่ะแล้วก็พอครึ่งหลังคุณก็ปล่อยเต็มสมการรอคอยอยู่ดีแล้วก็เห็นด้วยกับทุกท่านว่ากลายเป็นว่าความป่วยความไม่สบายทางร่างกายเนี่ยทำให้เกิดเสน่ห์ขึ้นแต่ก็ไม่ต้องถึงกับว่าก่อนขึ้นคอนเสิร์ตทุกครั้งต้องป่วยอะไรอย่างนี้นะฮะที่ใจคุณแหละก่อนมาแข่งมายืนกรี๊ดให้เสียงหายก็โดยรวมผมว่ามันไอการที่คุณไม่ทำตามที่เราคาดหวังไว้กลับเป็นข้อดีซะอีกที่ทำให้เห็นว่าเฮ้ยมิติเขากว้างเรนจ์เขากว้างมากนี่ทำให้ลุ้นเลยว่าถ้าเกิดได้เข้ารอบต่อไปเขาน่าจะยังไงวันนี้เครื่องหัวมาเลยมีเครื่องหัวมาเลยครั้งหน้าจะยังไงไม่รู้แต่ขอให้เข้ารอบก่อนแล้วกันใช่ครับน้องพี่น้องก่อนเลยแบบนี้ครับผมคุณกฤตครับในรอบนี้มีกติกาพิเศษครับผมคณะกรรมการทั้ง3ท่านมีคะแนนอยู่คนละ100คะแนนรวมเป็น300คะแนนครับคุณกฤตจะต้องขอเปิดคะแนนจากคณะกรรมการท่านใดก็ได้1ท่านครับขอดูคะแนนพี่แพทได้ไหมครับพี่แพทนะพี่แพทอีกแล้วคุณกฤตครับทำไมถึงอยากเลือกเปิดคะแนนจากของพี่แพทครับตั้งแต่รอบที่แล้วครับเหมือนพี่แพทแบบมีอินเทอร์แอคกับกฤตในเรื่องของการตอนคอมเมนต์เยอะอะไรเงี้ยก็อยากรู้ว่าถ้าเราทำโชว์แบบนี้จากที่ไม่ได้แบบแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้พี่แพทจะคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยจะให้คะแนนเราประมาณไหนได้เลยครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจาก100คะแนน
พี่แพทให้คุณกิตทั้งหมดเท่าไหร่ครับนี่เป็นการตั้งหัวสายขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าเป็นผู้ค่อยกันท่านแรกของสาย E นะครับมาดูกันว่าบาร์แรกที่เขาตั้งจะสูงขนาดไหนครับและ100คะแนนพี่แพทให้คุณกิตทั้งหมด97คะแนนว้าวนี่เป็นคนแรกนะที่ทำคะแนนไว้สูงมากๆสำหรับการแข่งขันคนแรกของสายอะเนาะหักไป3คะแนนเพราะไม่มีปีกโอ้ก็ไม่มีปีกแต่ยังต้องลุ้นกันต่อครับเพราะว่านี่เป็นการเปิดคะแนนจากคณะกรรมการเพียงท่านเดียวนะครับครับเอาละฮะตอนนี้ครับขอให้พี่ไปพักเสียงก่อนนะฮะวันนี้พี่ทำได้เต็มที่มากๆแล้วขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับพี่กิตอีกสักครั้งครับขอบคุณครับเชิญพี่กิตไปพักก่อนครับเชิญครับอ่ะช่วงหน้ามันยังไงนะเฮ้ยทำไมเองถึงไปนั่งล่ะบอกเลยว่าการแข่งขันของเรานะไม่ได้ชิลเหมือนเรานะเราอาจจะนั่งกันสบายๆแต่คนที่ตึงมากๆคณะกรรมการเขาบอกเลยว่าคนต่อไปก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันแน่นอนจะเป็นใครและเขาจะมาร้องเพลงอะไรสักคู่เดียวกับ The Golden Singer เวทีเสียงพร้อม